รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Family Center รายการที่มาพร้อมกับคําแนะนําเทคนิคต่างๆและวิธีการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกๆของเราได้นะคะและในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องกิจกรรมเสริมทักษะด้านความเป็นผู้นําจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะสามารถต่อย,ยอดการเรียนรู้ของลูกๆเราได้หากคําตอบไปพร้อมกันกันกบคุณเซฟรัชตะถนอมกิตตินักจิติยาพัฒนาการสวัสดีค่ะคุณเซฟสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามคุณเซฟเลยค่ะว่า กิจกรรมเสริมทักษะด้านความเป็นผู้นำอะค่ะมีอะไรบ้างคะอืมจริงๆวันนี้เดี๋ยวเรามีให้ดูหลายกิจกรรมเลยนะอะเอามาให้สิบกิจกรรมเลยนะค,คะอืมค่ะเดี๋ยวลองปรับใช้การปรับเลือกกันเนอะเพราะว่าแต่ละกิจกรรมอะครับบางทีมันอาจจะมันอาจจะเหมาะสมกับเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอ,อาจจะเหมาะกับการทํากิจกรรมนี้ก่อนบางคนอาจจะไปทํากิจกรรมนี้ก่อนอาจจะเหมาะกว่าเนอะคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองพิจารณาดูว่ากิจกรรมไหนเหมาะที่จะทําก่อนหรือหลัง อขออนุญาตแอบ,บถามว่ากิจกรรมที่เรากําลังจะพูดถึงนี้เหมาะกับเด็กอายุช่วงไหนถึงช่วงไหนโอ้ได้ได้หมดเลยครับก็ได้ตั้งแต่ประมาณ3ปีขึ้นไปเลยเพราะมระมา3ปีเนี้ยเด็กจะเริ่มเริ่มใช้ร่างกายตัวเองได้แล้วเริ่มเดินได้เริ่มวิ่งได้เริ่มสื่อสารได้แม้ว่าจะไม่ได้ไม่ได้เป็นคํามาก,กน,นะครับโดยกิจกรรมติบอันนั้นเนี้ยมันอาจจะไม่ได้อ่าแต่ละกิจกรรมอาจจะเหมาะกับเด็กแต่ละช่วงไวัยไม่เหมือนกันเราต้องดูศักยภาพเด็กเป็นหลักแต่อาจจะไม่ได้ฟิก อายุขนาดนั้นเพราะว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการต่างกันบางคนพูดได้ไวบางคนเดินได้ไวบางคนวิ่งได้ไวยงนี้ครับเราอาจจะต้องดูว่าเอ็นะตอนนั้นนะ่ะเขาเข้าใจกระบวนการต่างๆขนาดไหนอ่าใช่งั้นขอเริ่มกันที่กิจกรรมแรกค่ะได้เลยครับอันแรกก็คือโอ้อันนี้ง่ายมากอันนี้ทำได้ตั้งแต่เด็กเลยชวนอนนิทานอ๋ออันนี้เป็นกิจกรรมที่เชื่อว่าทุกบ้านต้องทําใช่ครับแต่นิทานที่มันจะส่งเสริมภาวะผู้นำอาจจะเป็นนิทานเกี่ยวกับการ สร้างความสัมพันธ์หรือสร้างสัมพันธาภาพกับเพื่อนอเสริมสร้างความมีวินยัยความซื่อสัตย์การแบ่งปันมาราย,ยาทพื้นฐานและพฤติกรรมที่ดีเพราะว่าจริงๆคุณสมบัติของการเป็นผู้นำครับมันมีหลายอย่างมากเลยนะซ่อนอยู่ในนั้นนะ่ะการที่คนคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้นําได้ครับต้องมีการสื่อสารที่ดีเนาะ อ,อมีสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีได้เขาอกเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจกฎบรรทัดฐานของสังคมมันต้องอม,มันมีองค์ประกอบมากมายเลยครับที่ซ่อนอยู่ภายใต้ของคําว่าภาวะความเป็นผู้นำครับเพราะฉะนั้นนิทานที่เราเลือกมาถ้าเราอยากส่งเสริมรู้เกี่ยวกับภาวะแกาเป็นผู้นําก็จะต้องสอนเรื่องเหล่านี้เข้าไปเพื่อให้เขาเข้าใจว่าอ๋อจริงๆมันมีเรื่องอะไรบางที่มันสําคัญเวลาเราอยู่ในสังคม อืมครับนอกจากเราจะใช้หนังสือได้แล้วบางทีเราก็เล่นหุ่นมือได้ด้วยนะเคยเห็นไหมหุ่นมือที่เป็นแบบนิทานอ่านึกภาพออกจะมีะบางทีเป็นหุ่นนิ้วเป็นหุ่นนิ้ว,วด้วยก็ได้หุ่นนิ้วก็ได้ใช่ครับอันนี้คือบางทีเราจะเริ่มด้วยการอ่านนิทานก็ได้เพราะอ่านนิทานหลายๆครั้งเด็กๆหลายๆคนนะมักจะให้อ่านนิทานซ้ำๆเดิม ใช่อชอบแบบนั้นอ,อ่านเรื่องเนี้ยสามเดือนหนึ่งแล้วยังอ่านเรื่องนี้อยู่ทุกวันเลยละอะไรเงี้ยครับบางทีเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการเอา,เอาหุ่นมือมาใส่ด้วยแทนที่เราจะเป็นฝ่ายเล้าฝ่ายเดียวเน่ะเราก็เริ่มเอาหุ่นมือมาเราเริ่มแสดงเป็นคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครม,ะมันก็จะทําให้เขารู้สึกสนุกมากขึ้นแล้วเขาก็จะได้สวมบทบาทไปเป็นตัวละครตัวนั้นด้วย มันอาจจะทําให้เขาเข้าใจมาขึ้นว่าเอาสมมติในตัวละครตัวนั้นสร้างมีพฤติกรรมที่ดีส่งผลให้คนอื่นอยากเล่นด้วยหรือสวมเป็นตัวละครที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีทําให้คนอื่นไม่อยากเล่นด้วยอย่างเงี้ยครับเขาจะเขาอาจจะได้เข้าใจว่าอ๋อพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรมส่งผลต่อความรู้สึกคนอื่นรับส่งผลต่อความสัมพันธ์เนี่ยแล้วพอสมมติลเขาลองเล่นอันเนี้ยแล้วเราอาจจะลองถามเขาก็ได้ครับว่าเออเมื่อกี้ พอมันตัวละครมีพฤติกรรมที่ดีเนาะแล้วมันส่งผลต่อตัวละครยังไงบ้างค่ะให้ฝึกให้เขาได้คิดและตอบคำถามใช่<ๆ>มันเพราะว่ามันจะดูมีความเป็นรูปธรรมเช่นพอมีความพฤติกรรมที่ดีมีเพื่อนเยอะเลยพอมีพฤติกรรมไม่ดีไม่มีเพื่อนเลยอย่างเงี้ยครับอาจจะถามสองแง่มุมเพื่อให้เขาเห็นว่าอ๋อโอเคจริงจริงการกระทำมันส่งผลยังไงบ้างเขาจะได้รู้ว่าถ้าเขาไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความจริงหรือไปที่โรงเรียนนะครับเขาจะเลือกทำแบบไหน ใช่ครับต่อไปกิจกรรมที่2ค่ะครับอันนี้อาจจะเป็นการชวนเล่นชวนเล่นกับเพื่อนหลายๆช่วงวัยชวนเล่นกับเพื่อนหลายๆช่วงวัยนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นเพื่อนวัยเดียวกันเพื่อนโตกว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ<อ>จริงๆ การที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหลายๆช่วงวัยมันจะทําให้เขาเหมือนเป็นการฝึกเกี่ยวกับการปรับตัวและการสื่อสารนะครับเพราะว่าคนแต,แต่ละช่วงวัยะครับมีความต้องการการสื่อสารที่ต่างกันอ,อย่างเช่นถ้าสมมติเขาเล่นกับเด็กที่เล็กกว่าเขาอายุน้อยกว่าเขา,าบางทีเขาก็ต้องเล่นให้ไม่เล่นไม่แรงถูกไหมครับต้องเล่นเบาๆแล้วอาจจะต้องใจเย็นเพราะว่าบางทีเด็กเขาไม่ได้ตอบสนองเร็ว เหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนเพื่อนที่มันเป็นวัยเดียวกับเขาอะครับด้วยความที่ร่างกายเนื้อสมองมันยังไม่ได้เติบโตเท่าเขาอะครับบางทีการตอบสนองมันจะมันจะช้า<ม>เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องรู้ว่าอ๋อถ้าเขาเล่นกับเด็กนะเขาอาจจะต้องใจเย็นแล้วก็ต้องเล่นเบาการเคลื่อนไหวการการพูดอาจจะต้องช้าลงแต่ถ้าเขาไปเล่นกับเด็กคนที่โตกว่าอเด็กแน่นอนเด็กโตเขาจะเริ่มเล่นอะไรที่มันมีแบบกฎกติกาและ เริ่มเล่นเกมอะไรที่มันมีกฎกติกามันไม่ใช่แค่เป็นการเล่นแบบวิ่งเข้าไปในสนามเ,เล่นแล้วก็คือต่างคนต่างเล่นเล่นด้วยการต่อแถวเล่นสไลเดอร์อะไรมันจะไม่ได้แค่นั้นแหละมันจะมีเป็นเกมเป็นกีฬาอะไรขึ้นมาแล้วมันจะมีกติกาเอ,อเขาก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อโอเคพอเล่นกับเด็กที่โตกว่ากิจกรรมเปลี่ยนไปเขาต้องเคารพกติกานะทําอะไรก็ตามที่เขาเอาแต่ใจตัวเองมันอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในการเล่นหรือเพื่อนอาจจะไม่อยากเล่นด้วยก็ได้ ค่ะแล้วกิจกรรมที่3ล่ะคะคุณเซฟอันนี้ครับเป็นการชวนสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหลายๆช่วงวัยเมื่อกี้เป็นเด็กเนอะเมื่อกี้เป็นเด็กคุณย่าคุณยายใช่อันนี้อาจจะเป็นคนุงป้านะอาคนโตแล้วใช่เพราะว่าพอโตแล้วอ่ะมันก็จะต้องสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งถูกไหมครับค่ะพอโตมาเนี่ยลุงป้านะอาคนในครอบครัวหรือว่าอาคนที่ทําอาชีพต่างๆที่ต่างกันเช่นคุณครู Mm. ตำรวจจราจรหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ครับอ่ะมันก็จะต้องมีวิธีการสื่อสารที่เปลี่ยนไปถูกไหมครับพอเราโตขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมันจะเริ่มมีความเป็นแบบกาลเทศะเข้ามาค่ะควรทําอะไรตอนไหนไม่ควรทําอะไรตอนไหนนะตอนอยู่กับเด็กมันอาจจะไม่มีตรงนี้มันอาจจะแบบ mm. เราเราสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่เนะอะพราะเราเป็นเพื่อนกันอยู่ในวัยเดียวกันแต่พอเราอยู่กับคนที่โตกว่าบางทีมันมีเรื่องของช่วงวัยอะครับเรื่องความเหมาะสมของกิริยามารายาท บางพฤติกรรมก็ไม่ควรจะทำกับคนที่โตกว่าเนะการใช้ภาษากริยาท่าทางการเคารพหรือการให้เกียรติอย่างเงี้ยครับแล้วการปรับตัวให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์เพราะว่าพอเวลาเราอยู่กับคนที่โตกว่านะครับมันมันก็จะเหมือนมันก็จะมีในเรื่องของการอามองและตีความตัดสินอะไรแบบนี้เข้ามาด้วยกิจกรรมที่พ่อแม่สามารถชวนไปทําได้นะ,ะเช่นแบบว่า เวลาเจอผู้ใหญ่นะสมมติเดินไปกับโลกเจอผู้ใหญ่ก็ชวนให้เขาสวัสดีทักทายผู้ใหญ่เขาจะได้รู้ว่าอ๋อเวลาเจอผู้ใหญ่เขาต้องทํากิาริยามารยาทแบบนี้นะอ,อะหรือว่าตามงานเทศกาลที่เราชอบเอาขนมไปสวัสดีปี้ใหม่นู่นนี่กันอะไรเงี้ยก็พาเขาไปด้วยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเวลาเราปฏิบัติกับบุคคลที่โตวกว่าสมมติคุณพ่อคุณแม่เอาของไปให คุณย่าคุณปู่ m, คุณย่าเนอะอเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติกับคนที่โตกว่าเขาปฏิบัติกันยังไงมีกิริยายังไงเพราะต้นใหญ่เด็กจะเรียนแบบอยู่แล้วครับหรือว่าช่วงสงการก็ได้นะดรดน้ําดําหัวออันนั้นก็เป็นเทศกาลที่เหมาะนะที่ทําให้เขารู้ว่าอ๋อโอเคถ้าเขาอยู่กับผู้ใหญ่เขาต้องเคารพผู้ใหญ่ะนะครับหรือ,อาจจะชวนง่ายๆทําการ์ดก็ได้ช่วงในงานช่วงในเทศกาลสำคัญๆเนอะทำการ์ดให้อะไรก็เ,เป็นตัวช่วยหนึ่งเหมือนกัน ค่ะถัดไปค่ะกิจกรรมถัดไปใช่ชวนร่วมกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมครับถ้ามองในมุมของเด็กเล็กอ,อาจจะเป็นการเก็บขยะได้ครับแยกขยะได้เลยใช่ไหมคะไม่ใช้ใชพลาสติก ในรถโรก้อนใช่ครับเพราะว่าจริงๆการชวนทําอะไรพวกนี้ครับมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนการรับผิดชอบต่อสังคมเนะเพราะว่าการเป็นผู้นํามันต้องรับผิดชอบฝึกการรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญเหมือนกันที่ทําให้เขาได้เรียนรู้ว่าอ,อ๋อผลที่เขาทำไปมันส่งผลยังไงต่อตัวเขาบ้างนะครับไม่ใช่แค่กิจกรรมที่ทําเพื่อสังคม กิจกรรมที่มันเกิดขึ้นในบริเวณบ้านเราหรือในบริบรเวณหมู่บ้านเนี่ยก็ควรสร่งเสริมให้เขาเข้าไปด้วยครับเนะไม่จาจะเป็นวันเด็กร้อยกระทงวิ่งปั่นจักรยานอะไรพวกนี้ครับก็ควรเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการฝึกการเข้าสังคมครับแล้วเวลา,าเราไปร่วมงานอะไรแบบนี้เขาได้เจอคนหลายช่วงวัยเลยเนาะได้เจอทั้งเด็กวัเด็กกว่าเขาเด็กกว่าเขาเด็กโตกว่าเขาผู้ใหญ่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะได้รู้ว่า อ๋อจริงๆแต่ละคนเขามีวิธีการสื่อสารแล้วเราต้องปฏิสัมพันธ์กับเขายัางไงบ้างนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันถัดไปเป็นกิจกรรมที่5ค่ะครับโอ้อันนี้ทําได้ง่ายมากเลยเป็นสิ่งที่เชื่อว่าคุณพอ่อคุณแม่หลายๆคนทํากันก็คือชวนเ,เรียนรู้ผู้คนผ่านตัวละคร เรียนรู้ผู้คนผ่านตัวละครใช่ชันอาจจะในภาพยนตร์ก็ได้ที่ดูหรืออาจจะเป็นหมายถึงว่าช่วยกันวิเคราะห์ว่าคนเนี้ยเขานิสัยเป็นยังไงแล้วลูกคิดว่าเขาอ่ะควรทํำยังไงหรือมีพฤติกรรมแบบเนี้ยโอเคไหมในมุมมองลูกลูกมองว่าอย่างไงใช่ถูกต้องครับตอนแรกเราอาจจะทําแค่เป็นการ์ตูนก่อนก็ได้เพราะผมบอกว่าการ์ตูนเนื้อเรื่องส่วนใหญ่การ์ตูนสำหรับเด็กเนะมันจะไม่ค่อยซับซ้อนถ้าสมมติไม่เป็นภาพยนตร์เนี่ย คาแรคเตอร์ <Character S 2> มันจะมีความซับซอ้อนและมีทั้งด้านดีทั้ทงด้านไม่ดีบางครั้งเด็กตีความไม่ได้เริ่มจากการ์ตูนอะไรให้ดูง่ายๆก่อนครับอาจจะเป็นการ์ตูนสั้นๆก่อนก็ได้ถ้าสมมติเขาแล้วโอเคแล้วอาจจะเป็นการ์ตูนที่มันยาวขึ้นเป็นการ์ตูนที่เป็นภาพยนตร์เป็นแอนิเมชันอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนชวนดูเหมือนที่คุณมาบอกเลยว่าเออเนี่ยพอดูแล้วรู้สึกยังไงตัวละครนี้ทําแบบนี้มันหมายความว่ายังไงนะเออแล้วมันส่งผลยังไงต่อเขานะเออคิดว่าคิดยังไงกับ พฤติกรรมอันนี้เออคิดว่าเวลาคนแบบคนเนี้ยทําพฤติกรรมเนี้ยต่อีกคนหนึ่งอ่ะอีกคนเขาน่าจะรู้สึกยังไงนะอย่างเนะงี้ยครับหรือบอ่อยครั้งเนี่ยลูกเราจะพูดไปเองเลยว่าไม่ชอบตัวกต์ตูนตัวนี้เลยแม่มไม่ชอบตัวกต์ตูนตัวนี้เลยพ่อ,อเพราะอะไรล่ะเขาก็จะพูดมาด้วย สิ่งที่เขาคิดเองว่าอ๋อก็ตัวละครตัวนี้ชอบไปแกล้งเพื่อนอไม่น่ารักเลยใช่ไหมคะใช่ถ้าเนี่ยเขาบอกได้อะแปลว่าเขาก็เริ่มแยกแยะพฤติกรรมได้แล้วนะว่าพฤติกรรมไหนควรทำไม่ควรทำพฤติกรรมไหนดีไม่ดีเพราะว่าจริงๆการวิเคราะห์ตัวละครหรือการดูตัวละครผ่านผ่านหนังผ่านภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับมันจะทำให้เขาฝึกในการที่จะเข้าใจคนอื่น อบางทีดิฉันมองไม่ลึกขนาดนั้นนะจริงด้วยคุณเซฟพอมาคิดคิดดูจริงว่ามันเป็นการฝึกเข้าใจคนอื่นอะว่าที่เขาทําแบบนี้เขามีสาเหตุมาจากอะไรใช่ซึ่งถ้าสมมติเด็กเริ่มโตขึ้นบางทีเขาจะเริ่มหาสาเหตุได้อว่าเอ๊ะทำไมถึงทําแบบนี้อย่างเงี้ยครับถ้าในการ์ตูนเด็กๆมันอาจจะไม่ไม่ได้มีอะไรที่ลึกซึ้งนะเรื่องมันอาจจะเป็นแค่ขนาดว่าสาเหตุใช่พฤติกรรมแต่พอเขาโตขึ้นเรื่อยๆครับ พอการ์ตูนมันเริ่มมันเริ่มเป็นภาพยนตร์ที่เป็นแอนิเมชันเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะตัวละครจะเริ่มมีสาเหตุแหละมีแบ็กกราวตัวละครที่แบบว่าเบื้องหลังครอบครัวเป็นยังไงเขาเคยเขาโตเติบโตมากับอะไรนะพบเจออะไรมาถึงทําให้เขาเนี่ยต้องทําแบบนี้ใช่บางทีมันสามารถต่อย,ยอดขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคบใช่แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะฝึกอะ่ะก็ควรจะฝึกจากการ์ตูนง่ายๆก่อนพอเขาสามารถวิเคราะห์อะไรที่มันเป็นสั้นๆได้แล้วเราค่อยๆขยายไปเรื่อยๆให้มันยาวขึ้นยาวขึ้น กิจกรรมต่อไปกิจกรรมที่6ค่ะก็คือชวนสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราครับอ,อ๋อเช่นอะไรบ้างคะคุณเซฟเช่เางงานเง่ายๆเลยนะกิจกรรมที่เราอาจจะชวนเขาได้ก็คือดูข่าวโลกโลก,โลกตอนนี้โลกเรามันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่เราอาจจะเริ่มกับข่าวที่มันเหมาะสมกัก็ก่อนเช่นพวกเทคโนโลโยีสิ่งแวดล้อมการศึกษาอ,อะไรพวกนี้ที่เป็นข่าวที่ อ๋อตอนนี้เทคโนโลยีไปถึงไหนแล้วนะไม่ใช่อาจากรรมใช่ใช่อย่าเพิ่งเด็กตกใจกลายเป็นว่าสร้างความรู้สึกไม่ดีอีกไปดูข่าวทีไรแบบทําไมมันมีแต่อะไรโหดร้ายไปหมดเลย้ยกลายเป็นว่าแทนที่เด็กจะได้เรียนรู้เด็กได้เขาตจเด็กกลัวสะเทือนใจกลัวอีกว่าจะเจอแบบนี้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเนื้อหาที่เหมาะกับเด็กด้วยนะอาจจะเป็นแบบอะไรง่ายๆที่น่าจะมีประโยชน์กับเขาก่อนเช่น เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพราะมันเป็นสิ่งที่มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเขาเทคโนโลยีแน่นอนเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเนอะโลกมันก็พัฒนาตามเทคโนโลยีนะครับตอนนี้โลกมันไปถึงไหนแล้วสิ่งแวดล้อมมันเป็นสถานที่ที่เขาต้องอยู่่ะเออมันอาจจะตอบคำถามเขาได้ว่าเอะทำไมถ้าสมมติแบบช่วงนี้ทำไมฝุ่นเยอะจังเลยอย่างเงี้ยสมมติพูดถึงฝุ่นฝุ่นเยอะจังเลยเออเขาอาจจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของความฝุ่นเยอะมันคืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าสมมติเขา อยากทาให้ฝุ่นมันน้อยลงอย่างเงี้ยเขาจะสามารถทํำยังไงได้บ้างค่ะอ่าอย่างเงี้ยครับบางทีอะไรพวกเนี้ยมันจะสามารถทําให้เขาเข้าใจได้รวมถึงการศึกษาด้วยเนอะการศึกษามันเป็นสิ่งที่เขาต้องทําอยู่แล้วในทุกๆวันเขาก็จะทราบว่ามันเป็นยังไงเนะรวมถึงข่าวที่มันเป็นปัญหากับสังคมในช่วงวัยของเขาด้วยนะอืออันนี้สําคัญเหมือนกันเช่นไคถ้าในช่วงวัยของเขาอะมันมีเรื่องของการแบบ ใช้ความรุนแลในเด็กหรือว่าใช้แรงงานเด็กรหรือว่าเขาจะกลัวไหมอันเนี้ยต้องดูว่าช่วงวัยของเขาอะมันเหมาะสมหรือยังถ้าเล็กมากๆยัง,ย,งยังไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าเขาสมมตโตว,วิเคราะห์มาได้แล้วสมมุติอะมีข,ข่าวที่แบบว่าเด็กติดเกมสมมุติสมมต่งผลยังไงบ้างอ่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ,กบเด็กติดเกมนะหรือมันมีเหตุการณ์ที่คนแบบลักพาตัวเด็ก ในละแวกนูลล้นละแวกนี้อะไรเงี้ยครับาบางทีถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อเขา,ขาเราก็สามารถให้เขาดูได้นะแต่เราต้องอ,อธิบายพูดอธิบายไปด้วยว่าโอเคมันมีความมันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เนอะแต่เราสามารถป้<ม>องกันตัวเองได้โดยวิธีไหนเหมือนเราสอนเขาไปด้วยในลักษณะนี้เหมือนว่าดูข่าวไป อธิบายให้เขาฟังไปด้วยเพื่อเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นและรู้ว่าวิธีป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์ต่างๆนั้นเป็นยังไงใช่เพราะว่าจริงๆมันสาคัญเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะสามารถเกิดกับลูกเราได้ถ้าสมมติมันมีความเสี่ยงนะครับผมรู้สึกว่าการบอกให้เขาทราบไว้ก่อนมันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีพอเราจะได้หาวิธีป้องกันร่วมกันค่ะนะรวมถึงเวลามันมีปัญหาสังคมเกิดขึ้นนะครับเราอาจจะลองถามความรู้สึกเขาก็ได้วันนี้รู้สึกยังไงค่ะคิดว่า ถ้าสมมุติเราสามารถช่วยได้เราน่าจะช่วยอะไรเขาได้บ้างนะเหมือนให้เขาออกไอเดียเนะพอพอาะเพราะภาวะการเป็นผู้นำอะครับมันคือการที่ไม่อยู่นิ่งกับความเดือดร้อนของสังคมอะครับอ,อยากจะเข้าไปลงมือช่วยเหลือลงมือแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นการฝึกให้เขาได้ลองคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีโอกาสที่จะเข้าไปช่วยเหลือคิดว่าเราน่าจะทำอะไรได้อ,อันนี้ครับก็าจะาเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้ฝึกสกิลด้านนี้ ได้ฝึกคิดฝึกการสื่อสารออกมาด้วยนะคะใช่ถัดไปค่ะกิจกรรมที่7ค่ะครับต่อไปกิจกรรมที่7นะครับอันเนี้ยกิจกรรมเนี้ยลองให้เด็กเผชิญหน้ากับปัญหาที่เขากาลังเจออยู่อืมเช่นเช่นปัญหาทะเลาะกับเพื่อนค่ะอ่าแน่นอนม,นมันมีอยู่แล้วเนะมันคงเราคงไม่สามารถเข้าได้กับคนทุกคนหรือเวลามาทำงานนะครับความคิดเห็นไม่ตรงกรันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับการที่บางครั้งเขามีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนนะครับ เราอย่าเพิ่งรีบยื่นมือเข้าไปช่วยเนาะย,ยกเว้นลูกเราโดนทำลายใช่ใช่มันจะมีข้อมันจะมีข้อยกเว้นก็คือถ้าการทะเลาะการทะเลาะก,กันครั้งนั้นนะครับมันส่งผลอันตรายต่อตัวเด็กหรือต่อคนรอบข้างอันนี้เราต้องเข้าไปหยุดแต่ถ้ามันไม่ได้ส่งผลต่อความอันตรายเออเราสามารถดูห่างๆได้นะเราลองดูสิว่าเอ๊ะเขาใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาเนะเพราะว่าสก,กิลการแก้ปัญหา มันคือการแก้ปัญหาสก,กิลการสื่อสารนะค,ะครับมันเป็นสก,กิลเบสิกที่ภาวะการเป็นผู้นำมันจะต้องมีครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีโอกาสได้ลองใช้มันหรือได้ลองทํามันเขาจะเอาสก,กิลพวกนี้มาจากไหนถูกไหมครับคือเดี๋ยวนี้ค่ะคุณเซฟต้องถามแคทคุณพ่อคุณแม่หลายท่าน,น,นเดี๋ยวนี้การบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากอบางทีเขาพยายามที่จะปรับตัวเข้ากับเพื่อนแล้วแต่เขายังเจอลักษณะนี้อยู่คุณพ่อคุณแม่ควรจะทํำยังไงดีคะ ที่ปัญหาบูลลี่เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเยอะเนาะใช่ไหมครับเราจะต้องดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเนาะปัญหาบูลลี่บูลลี่มันมีหลายหลายหลายมันใหญ่มากเลยอ่ะมันเหมือนเป็นล้มคันหนึ่งที่มันมีอะไรยิบย่อยอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเราต้องดูว่าเออสาเหตุของการที่ลูกของเราโดนบูลลี่มันเกิดจากอะไรคอถ้ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเขาเช่นเออเขาอาจจะสื่อสารไม่เก่ง เขาสังคมไม่เก่งไม่รู้จะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนยังไงอันนี้อาจจะเป็นสกิลที่เราช่วยเขาฝึกได้สมมติว่า,ย,ายกตัวอย่างเช่นมือถือ,อ,อ,อบางบ้านก็มีความจําเป็นจะต้องให้ลูกเนี่ยพกมือถือไปโรงเรียนเนื่องจากว่าลูกต้องกลับบ้านเองอแต่บางบ้านเนี่ยเขาใช้การไปรับไปส่งลูกเองอก็ไม่จําเป็นจะต้องมีมือถือ,อ,อ,อทีนี้ลูกก็อยากมีมือถือเหมือนเพื่อนบ้างอ,อบางทีรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับส่วนหนึ่งแล้วเพื่อนอาจจะบูลลี่เลยเถิดไปเรื่องอื่นๆ คือปัญหาคือไม่ใช่ว่าลูกเราอยากได้มือถือ,อปัญหาคือคนอื่น <S <S บูลลี่ที่ลูกเราไม่มีมือถือถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วลูกก็เลยรู้สึกไม่โอเคถูกไหมใช่ค่ะแล้วลูกเราอาจจะต้องสิ่งแรกเลยนะลองเปิดลองถามก่อนสิว่าเออพอพอคนอื่นพูดกับเราแบบนี้หรือบูลลี่กับเราแบบนี้เราจัดการยังไงออการซัพพอร์ตก็สําคัญเหมือนถ้าเขาโดแูแล้วเราเาซัพพอร์ตเขาเอ,อเราจะถามเขาว่าเออรู้สึกยังไงบางที่ ที่โดนแบบนี้ค่ะอะลองดูว่ามันกระทบกระเทือนต่อจิตใจของเขาขนาดไหนแล้วลองถามเขาว่าโอเคงั้นเราเห็นแล้วว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจ,ใจเขามากเลยเราอยากช่วยเขาแก้ปัญหาอืมอาจจะลองหาวิธีแก้ปัญหารวมกันที่เรารู้สึกโอเคแล้วเขารู้สึกโอเคด้วยนะออโอเคได้ไม่ได้ไมหมายความว่าเราจะต้องตามใจเขาทุกอย่างเพื่อ,อเพื่อ เพื่อป้องกันการบูลลี่ครับไม่งั้นทุกครั้งที่เกิดการบูลลี่ขึ้นมาเราก็จะต้องเข้าไปตลอดใช่เราก็จะต้องให้เขาตลอดมันกลายเป็นว่าเราโอเคที่ตรงไหนเขาโอเคที่ตรงไหนแล้วถ้ามันเป็นทางออกแบบนี้ที่เราคุยกันโอเคไหมค่ะ,อะลองทาแบบนี้กันดูสิถ้าทาแบบนี้กันแล้วไปโรงเรียนแล้วมันเป็นยังไงมันต่างจากเดิมไหมอย่างนี้ค,ครับมันอาจจะต้องเป็นอะไรที่ตกลงรวมกัน่ากิจกรรมถัดไปค่ะกิจกรรมที่8ค่ะครับ แคือทํางานรวมกันเป็นทีมหมายถึงว่าฝึกให้ลูกทํางานร่วมกันเป็นทีมกับเพื่อน,นใช่ไหมคะใช่ครับ,รบทากิจกรรมที่มันเป็นแบบเป็นทีมบ่อยๆอะครับเพราะว่าเวลาเราทำกิจกรรมที่มันเป็นทีมหรือทำเป็นกลุ่มคนเยอะๆมากๆนะ,ะมันจะต้องมีความคิดเห็นของคนหลายๆคนอยู่ในน,นั้นเช่นสมมติจะทํางานกลุ่มขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นอย่างเงี้ยครับมันอาจจะต้องถามความคิดเห็นของคนหลายๆคน พอถามกัาเนี่ยแน่นอนมันมีเหมือนมันมีคนที่คิดเหมือนกันมีคนที่คิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าเขาสามารถวางแผนแล้วหาตรงกลางได้จุดที่ทุกคนรู้สึกว่าโอเคเรารับข้อนี้ได้อะอันนี้คือเป็นความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้งที่เขาสามารถสร้างขึ้นมาได้นะดีเลยค่ะถัดไปค่ะกิจกรรมที่9ค่ะครับอันนี้ต้องทำให้เขารู้สึกว่าความถูกต้องความยุติธรรมและความดีเป็นสิ่งที่สำคัญ คือเรียกได้ว่าอยากให้เป็นพื้นฐานของลูกของเราใช่ครับเพราะมันสําคัญมากเลยนะสําหรับคนที่จะเป็นผู้นำอะครับถ้าเขาไม่ยึดความถูกต้องความยุติธรรมและความดีะบางทีเขาอาจจะนําไปในทิศทางที่มันผิดผก็ได้ใช่ไหมครับแน่นอนถ้าสมมุติเขามีแนวแนวโน้มว่าจะมีภาวะผู้นำอะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องปลูกฝังเลยเนาะอาจจะเริ่มแต่การพูดคุยของ พูดคุยกับเขาปลูกฝังทัศนะคติดีๆให้กับลูกสิ่งสําคัญมากๆคือพ่อแม่ต้องทาเป็นตัวอย่างนะครับเนอะอย่าแบบลูกจะต้องทําแบบนี้นะลูกจะต้องสุภาพเรียบร้อยแต่เราพูดแบบกับคนอื่นไม่ได้สุภาพเรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยครับมันก็ยากเหมือนกันที่เขาจะ,จะรู้สึกว่าจะปฏิบัติตามใช่ส่วนใหญ่ลูกจะทําตามสิ่งที่เห็นไม่ได้ทําตามสิ่งที่สอนนะครับกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมที่10ค่ะอันนี้เราอาจจะชวนลีเริ่มโปรเจกต์เล็กๆในชุมชน อันนี้เริ่มดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาละใช่แปลจากผ่านการฝึกมาหมดแล้ว<อ>นะถ้าสมมติชุมชนเรามีปัญหาอะไรตอนนี้เราอาจจะลองคุยโอ้ขยะมันเยอะมากเลยแล้วมันก็เกลื่อนกาดไปหมดเลยทิ้งไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเงี้ยเออเราอาจจะรณรงค์การแยกขยะแยกขยะ,ะการทิ้งขยะ,ะการทําทางขยะเพิ่มหรืออะไรไหมย<ะ>อย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องคุยกันเนะ ว,ว่าเราจะทํายังไงกันดีมันมีปัญหาน,นี้เกิดขึ้นนะเหมือนเป็นการระดมระดมความคิดเห็นนะถ้าสมมติเขาไม่ค่อยมีความเห็นเราอาจจะให้ชอยก็ได้เออแม่คิดว่าพ่อคิดว่าทําแบบนี้ดีไหมลูกคิดว่ายังไง1นึ่งอี่เราช่วยกันเลือก สุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณเซฟฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ที่รับชมอยู่ในขณะนี้หนะะ่อยค่ะได้ครับจริงๆภาวะการเป็นผู้นำเนี่ยมันเป็นภาวะที่สําคัญมากๆเลยเนะเพราะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างซ่อนอยู่ใต้นั้นนะนะนะครับต่อให้สุดท้ายแล้วลูกเราจะก้าวไปเป็นผู้นําหรือไม่เป็นผู้นําก็ตามแต่ถ้าเขามีคุณสมบัติดีๆเหล่านี้ติดตัวไว้เนะเชื่อว่าเขาน่าจะกลายเป็นคนที่ดีในสังคมครับ ค่ะจะเห็นได้ว่าการสร้างภาวะผู้นำให้ลูกนั้นสามารถสร้างได้จากกิจวัตรประจำวันนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองนำกิจกรรมและคำแนะนำที่คุณเซฟได้แนะนำลองไปปรับใช้กันดูค่ะช่วงหน้าเรามีคำถามที่คุณผู้ชมอาจจะก,กำลังเจออยู่และคุณผู้ชมมีคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมลราหรือยังคะมาหาคำตอบที่ถูกต้องไปพร้อมกันกับช่วง Q A ถามมาต่อไปค่ะ ช่วง Q&A ถามมาต่อไปถามมาต่อไปในวันนี้นะคะมีสองคำถามค่ะที่อยากจะปรึกษาคุณเซฟนะคะคำถามแรกค่ะทำไมลูกเราถึงขี้อายไม่มีภาวะการเป็นผู้นำเลยอถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกแบบเนี้ยเราควรจะทำยังไงดีคะจริงๆจะบอกว่าทุกๆพฤติกรรมนะและทุกๆความคิดเห็นทัศนคติมันมีที่มาที่ไปหมดเลยนะ ส่วนใหญ่มันจะมีที่มาที่ไปไม่รู้พ่อแม่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือเปล่านะครับจริงๆการที่ลูกเราอ่ะไม่มีความภามวะผู้นําหรือที่อายมากๆเนี่ยครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าเขาอ่ะรู้สึกขาดความมั่นใจขาดความภูมิใจในตัวเองค่ะอ,อาจจะแบบกลัวโดนตําหนิเวลาทําอะไรอืก็คือว่าคุณเซฟกาลังจะบอกว่าเราควรไปหาสาเหตุก่อน ใช่ชว่าทำไมลูกเราเป็นแบบนี้ใช่ครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ครับคุณพ่อคุณแม่ลองกลับไปเช็คตัวเองก่อนนะว่าปกติแล้วว่าเราตำหนิลูกของเราบ่อยจนเกินไปหรือเปล่าอืม,อ,มอันนี้อันนี้ส่งผลเลยนะครับที่ทําให้ลูกขี้อายและไม่กล้าแสดงออกเพราะถ้าสมมติลูกทําอะไรนิดอะไรหน่อยเราบอกยาหยุดห้ามทำอันนี้ทำอันนี้ไม่ดีจะ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 ทเลาวิจารณ์อยู่ตลอดเวลาครับค่ะมันก็ไม่แปลกที่เขาจะรู้สึกว่าเอ้ย ฉันทําอะไรก็ผิดอยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะมันกลายเป็นว่าเขาก็เลยไม่กล้าที่จะทําอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่ทําอะไรก็แบบเกิน50% 80%ฉันโดนตําหนิอยู่ตลอดเวลาอ่ะคือกลัวจะไม่ถูกใจพ่อแม่<ช>กลัวว่าจะโ <ฮะ S 2> ดนตําหนิใช่ไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้นะแต่มันต้องไม่ใช่เป็นการพูดไปเรื่อย <Ừ. S 2> อ,อไม่ใช่แบบห้ามไปเรื่อยม,มันอาจจะมีบางเรื่องที่จําเป็นต้องห้ามจริงๆอะครับแต่บางเรื่องก็แบบอาจอาจจะปล่อยให้เขาทําได้ให้เขาได้ลองผิดลองถูกซึ่งหลายๆครั้งผู้ใหญ่เหมือนแบบรู้อยู่แล้วว่าทาอันนี้ไปม,มันไม่เวิร์กหรอกอย่างเงี้ยก็เลยจะไปห้ามก่อนพอรู้สึกว่าเสียเวลาลูกเลยไม่ได้ผ่านปรเซส s ของการเรียนรู้อะไรพวกนั้นนะครับ มันก็ลกาล,นนกลนนกกายเป็นว่าพอจะลองทําอันนี้ก็ไม่ได้ทําพอจะลองทําอันนี้ก็ไม่ได้ทำมันกลายเป็นว่าอาแล้วสรุปฉันทําอะไรได้บ้างอ,อ,อย่างเงี้ยครับอาจจะสร้างความรู้สึกว่าเออฉันฉันฉันไม่ดีหรือเปล่านะก็เลยไม่กล้าแสดงออกรวมถึงภาวะที่พ่อแม่หลายๆคนเช่นเดินไปกับลูกแล้วก็คุยกับเพื่อนพ่อเพื่อนแม่แล้วก็แบบว่าวิจารณลูกตัวเองให้เขาฟังเนี่ยนะเด็กเทียบหรอเหมือนแบบ อ่าเหมือนเหมือนแบบพูดในทางที่ไม่ดี mm. เกี่ยวกับลูกตัวเองให้คนอื่นฟังอาจจะเป็นการพูดที่ไม่ได้จริงจังะนะครับแต่เด็กรู้สึกนะ oh. อออเช่นแบบเช่นแบบโอ้ยไม่หรอกเนี่ยโยวันนี้ก็ตื่นสายเนี่ยถ้าไม่ไปปลุกก็คือไม่ตื่นนะอย่างเงี้ย <Okay. S 1> อ่ามันเป็นสิ่งที่แบบแบบถ้าถ้าพูดขึ้นมามันไม่ค่อยมีประโยชน์เนอะมันมน,มนพูดเหมือนอาจจะเป็นการพูดแล้วเล่าให้ฟังเฉยๆพ่อแม่ไม่ได้คิดอะไรแต่เด็กยืนอยู่เด็กรู้สึกเเพราะฉะนั้น mm. อันเนี้ยสําคัญมากเลยพ่อแม่อาจจะต้องเรากลับไปดูพฤติกรรมว่า เออเราทำอะไรอืม,ำมทำาถัดมาค่ะคุณเซฟครับสิ่งที่พ่อแม่ผูกครองอะคะ่ะควรให้ความสนใจนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความขี้อายของลูกมีอะไรบ้างคะอ่ะข้อแรกเลยนะต้องทำใจก่อนว่ามันมันจะเปลี่ยนไ่ได้ในทันทีทันใดนะครับเนาะเพราะว่าก่อนที่เขาจะขี้อายมันอาจจะผ่านเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์มาแล้วจนทำให้เขามีความเชื่อแบบนั้นไปแล้วเนาะแล้วที่สาคัญก็คืออย่าพูดแย่เขาเช่นแบบสมมติมีอะไรแบบ ที่ลูกต้องทําเราพูดดักไว้ก็เลยโอ๊ยทําไม่ได้หรอกขี้อายไม่กล้าแสดงออกอะไรเงี้ยถ้าเราพูดกับ,เ,ออกบเขาแบบนี้บ่อยๆเหมือนพูดดักเขาไว้อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับออมันยิ่งเป็นการส่งเสริมนะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออ,เ,อ,อเขาทําไม่ได้หรอกหมายถึงว่าเป็นการที่ทําให้เขาคิดว่าประมาณตัวเองไปแล้วว่าเออฉันคงเป็นอย่างที่พ่อแม่พูดแหละฉันคงไม่ได้ใช่ถ้าเขาขี้อายอยู่แล้ว่เขามีความคิดแบบเขามีความเชื่อแบบนั้นอยู่แล้วว่าฉันแบบทําไม่ได้หรอกแล้วการที่พ่อแม่ไปตอกย้าว่าฉันทําไม่ได้หรอกอีก มันยิ่งไปคอนเฟิร์มความเชื่อเขาว่าเออฉันคิดถูกเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญเหมือนกันคําพูดพ่อแม่เนอะแล้วก็ถ้าอยากให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนนะคบสิ่งที่จะต้องทําก็คือให้เขาได้ลองผิดลองถูกเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้เ,เปิดโอกาสแม้บางสิ่งบางอย่างเรารู้แหละว่าทาออกมาแล้วมันาจ,จะไม่เวิร์กมันหรือไม่ได้ผลให้เขาได้ลองครับแล้วก็ให้เขารู้ว่าอ๋อเออทำแล้วมันไม่ได้แล้วสิ่งที่พ่อแม่ห้ามทําก็คืออย่าซ้ําเติมอย่าแบบ เห็นไหมล่าบอกแล้วว่าไม่ได้หรอกเงี้ยอ่ะอันเนี้ยห้ามเหม,มันกลายเป็นว่าแทนที่จะให้เขาได้ลองผิดลองถูกได้ทำความเข้าใจมันกลายเป็นว่าเราไปซ้าเติมไอ้พฤติกรรมที่ทําให้เขารู้สึกขี้อายประมาทเราไม่กล้าแสดงออกขึ้นมาอีกเนาะ,ะสิ่งที่พ่อแม่ต้องทําก็คือฝั่งตรงข้ามเลยครับชื่นชมเนาะในสิ่งที่เขาทําดีคนทุกคนมีทั้งพฤติกรรมที่ทําได้ดีนะไม่ดีนะครับลองให้คุณค่ากับพฤติกรรมที่เขาทําดีแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะชมที่การกระทํา นะครับอย่าตำหนิแค่เรื่องที่ทำไม่ดีเพียงอย่างเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะด้านการเป็นผู้นำกันไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะการเป็นผู้นำที่ดีจําเป็นต้องได้รับการปลูกฝังและบ่มเพาะท,ะทักษะที่จําเป็นจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกนะคะคงจะดีไม่น้อยค่ะถ้าเราสามารถสร้างให้ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีภาวะความเป็นผู้นำเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างโอกาสและนําพาลูกไปสู่ความสําเร็จได้ค่ะ เพราะพัฒนาการที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัวและนี่คือรายการ Family Center คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ